โค้ดยักษ์เผยความพร้อมของทีมวีแนวสนามแรกไม่มีเพียวสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปติดตามความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของปีแต่ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายในการลุ้นตั๋วโอลิมปิก2024นะครับสำหรับทีมชาติไทยต้องเก็บคะแนนอันดับโลกให้ได้มากที่สุดใน VNL 2024ทั้ง3สัปดาห์และพาตัวเองขึ้นไปอยู่ท็อป10ของโลกให้ได้เพื่อลุ้นให้ได้ไปต่อในฐานะทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้โควต้าในโอลิมปิกรอบคัดเลือกซึ่งล่าสุดโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายว่า VNL 2024สนามที่1คงไม่มีเพียวอัชราพรคงยศหัวเสาคนสำคัญของทีมเนื่องจากป่วยฟื้นฟูร่างกายไม่ทันส่วนบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีและวิภาวีสีทองมีอาการบาดเจ็บเป็นที่บริเวณไหล่แต่ทีมแพทย์ประเมินว่าไหวสามารถเล่นได้โค้ชยะกล่าวว่าวันนี้ได้ตัวกลับมาครบแล้วแป้นเพิ่งเข้ามาซ้อมได้2วันรวมถึงพวกที่เพิ่งกลับมาจากเกาหลีด้วยก็พยายามรวมทีมกันให้เร็วที่สุดมากที่สุดเพราะว่า VNL ทุกสนามมีความสำคัญมากในการคัดไปโอลิมปิกเป็นเกมที่ยากแต่เราก็จะสู้ให้ถึงที่สุดและจะชนะให้ได้มากที่สุดที่สำคัญก็คือจะรักษาระดับโลกให้ได้มากที่สุดเพราะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันต่อๆไปทีมที่กำลังมีลุ้นเพื่อที่จะชิงตั๋วโอลิมปิกมี5ทีมแต่มีตั๋วเหลืออยู่2ใบที่เห็นก็คือญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เยอรมนีแคนาดาแล้วก็ไทยที่เราต้องสู้กันส่วนทางด้านจีนน่าจะได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะอันดับโลกดีกว่าญี่ปุ่นและไทยสนามแรกเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะชนะ 2-3 ทีมเราก็พยายามจะเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดสนามที่1คงจะไม่มีอัชราพรเพราะว่าเขาป่วยแล้วฟื้นร่างกายไม่ทันทำให้ไม่ได้ไปสนามแรกส่วนสนามที่2และสนามที่3น่าจะทันก็ยังเสียดายที่ผู้เล่นคนสำคัญของเราไม่ได้ไปช่วยทีมในสนามแรกแต่ก็พยายามเอาคนอื่นมาทดแทนให้ได้ส่วนทางด้านชัชชุออนและวิภาวีที่บาดเจ็บที่หัวไหล่ก็ให้ทีมแพทย์ดูแลและได้ผลวินิจฉัยว่าสามารถเล่นได้ก็จะเป็นตัวหลักในการแข่งขันสนามแรกส่วนทางด้านรายชื่อ14คนแรกในสนามแรกนะครับก็มีอยู่ในใจแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นวันเสาร์หรือว่าวันจันทร์จะประกาศทางเพจของสมาคมหลักก็เป็นตัวเก่าที่เคยเล่นเราจะเดินทางไปบราซิลคืนวันที่11กังวลอยู่เรื่องการเดินทางซึ่งไกลมากใช้เวลานานมากครั้งนี้แล้วนักกีฬาเราอ่อนเพลียเมื่อล้ามากในการเดินทางแต่ละครั้งก็เป็นอีกครั้งที่ไปแต่ว่าดูเที่ยวบินแล้วมีต่อเครื่องแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าโอเคเร็วที่สุดที่จะช่วยให้เด็กเราไม่ให้ล้ามากสำหรับในการเดินทางแต่ก็ยังเสียดายว่าเดินทางไปก่อนอีกสักหน่อยก็ยังดีแต่เนื่องจากเข้าระบบแล้วมันไม่ได้อย่างเกาหลีเขาเดินทางไปวันที่7ส่วนญี่ปุ่นเดินทางไปเก็บตัวที่อเมริกาหลายๆทีมก็จะทำเต็มที่เพื่อที่จะไปโอลิมปิกเกมเราก็จะสู้ให้เต็มที่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของโค้ชยะนะครับณัฐพลศรีสมุทรนาคนะครับซึ่งรายชื่อ14คนก็มีอยู่ในใจแล้วนะครับเราก็เอาใจช่วยพวกเธอกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลนะครับในช่วงเนชั่นลีกที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังตลอดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับ